บกับเจ้าฟ้าชายทุกอย่างเราต้องการที่จะกลับเข้าไปในพระราชวังนะครับแต่ตอนนี้โดนทหารจับกันไม่เข้าก็ได้ตอนนั้นทุกคนได้เพื่อต้องการกันติดตามหาเครื่องทรงผมเราครับแต่ที่เข้ามาพักที่นำไปเอกการจะมีขึ้นตรงนี้ต่อไปที่ต้องติดตามกันต่อไปพ่อนี่คือรุกขเทวดาผู้รักษาพิมานไม้แห่งนี้พ่อคือรุกขเทวดาใช่แล้วสุริยาพ่อไปจับตัวเธอมาพ่อกลัวว่าจะเกิดอันตรายกับเธอเพราะพ่อรู้ความจริงว่าเธอนี่คือพระเจ้าฟ้าชายสุริยาจากนครโพพิสารจะเอาเครื่องส่งกลับจากนายสุริยาเด็กบ้านนอกของนางทีนี้การที่เธอเดินทางมากลางป่าแห่งนี้นี่ผีสางนางไม้สัตว์ร้ายมันเยอะพ่อกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยได้เธอพ่อจะมอบสิ่งนี้ให้กับเธอนี่ไงสุริยานี่มันคืออะไรนะครับนี่คือเสื้อปลอกเมื่อเจ้าสวมเสื้อปลอกนี้แล้วเจ้าจะกลายเป็นเสือเมื่อสวมเสื้อปลอกนี้แล้วจะกลายเป็นเสือใช่แล้วสุริยาแล้วนี่อีกอย่างที่พ่อจะมอบให้แกเธออ้าวนี่มันคืออะไรนะครับนี่คือลูกดอกกายสิทธิ์ซึ่งลูกดอกกายสิทธิ์มีทั้งหมด3ดอกก็คือดอกสีแดงดอกสีขาวแล้วก็ดอกสีน้ำเงินให้เธอนี่เก็บลูกศรนี้เอาไว้นะมันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเจ้าเก็บไว้ดีลูกนะสุริยาครับพ่ออันพ่อไปก่อนแล้วครับพ่อไปก่อนแล้วโชคดีลูกมาลูกกับเทวดาง่ายวัดไปกับเทพแต่สังเกตเห็นเสื้อโปร
แล้วกายจบนักแน่แต่ช่วงร่างกายเราจะกลายเป็นพยากรณ์ตั้งพรมมาดอกนี้ดีเกินไปอานเวทมนต์จริงของทั้งสองจริงพระจักรจริงมันเล็กลงปีหน้ามันต้องเจอเตรียมจะจับตามมางาซองกาไทยควังเสียงไก่มันกันได้ตั้งใจปลาโอมาปลุกไฟที่กำลังที่กำลังรับสนิทบอกว่าแสงอาทิตย์มันชวนชมงอขึ้นมาทางกอดป้าพี่นุ้ยพี่เท่งลุกขึ้นก่อนนะครับพี่นุ้ยพี่เท่งลุกขึ้นก่อนเร็วพี่นุ้ยพี่เท่งหลับอีกแล้วพี่นุ้ยกลับกันจังไรบาบานี้เราอีไปบ้านรับวางมือเลยพวกไม่เออไปเตียงกระตัดเหลืองแหละพวกกำจังหลวงเว้นกินรอกินคนว้าวว้าวก้นปลิดไอ้เหรอต้นนั่งหิใจนี่คนอยากไอ้เตียงก็ไม่ได้กว่าป้าเราเดินในป่ารู้เร็วว่าเราตาบทที่แย่ผมมันปกเออว่ามาตั้งก็เนี่ยเบื่อตั้งยังต้องก่อนนี่ก็เนี่ยเบื่อนามโมไปนานามโมเปียกๆไอเลเวอร์แย่ไม่แพ้เหยียบแต้มแหมกล้ำเลยไม่ได้นอนดีกายเปลี่ยนนี่ไม่แป้งไม่เป็นจักรไก่เก่งโดนใหญ่หนาไม่รวยใจเก่งมันโผล่พอไปเก่งลุงตู่นั่นเวลาก้าวระดับนั้นไปบอกเอ็กซ์เปรียบรอยแล้ววินาทีว่ากล้องลุงมอระดับบาปจะเดียวเดือนนี้ลุงกำเร่นะตัวนี้ผมกำจะเหงื่อนี่ขึ้นนะน้อยลุงเป็นหมอมรณะปั๊บเร็วหมอตายเออรู้แต่ว่าอย่างเก้บ้ากินไงถึงโอ้พ่อตะกว่าไม่เก่งเหมือนพ่อพ่อกูว่าอย่างเมียถึงร่องคนฮะตอนนี้พ่อมึงอย่างเมียถึงร่องคนเออพ่อกูอย่างเมียร่องคนตั้งแต่นี้ก็จริงเลยเราว่าแม่กับแม่เลี้ยงก็จริงที่เป็นเมียย้อยว่าเมียล่วงเออแล้วก็ตั้งแต่นี้พ่อให้เมียสร้างบ้านพอให้เบียร์คนสามบาทเออพอให้เบียร์คนสามบาทให้ไปเจอเม็ดตัวเขี้ยวมาคว่างใส่สามวันกุดเลยว่าก้องเคยงอคนคนนั้นได้เป็นเมียร่วงเดี๋ยวจะเมื่อวางหอกพร้อมกันนะก็เลยความกว้างแล้วก้องเคยความว่าคนนั้นเป็นเมียร่วงเดี๋ยวจะเมื่อวางความกว้างพอพอกันก็เลยโน่ก้องเคยโน่นี่ว่าก็คนนั้นเป็นเมียร่วงเดี๋ยวจะว่าโน่พอพอก็เลยที่ก้องเคยเที่ยวว่าคนนั้นเป็นเมียร่วงแกตี้กันเนอะนี่วันนี้ไปบ้ากันเจนได้แล้วกับจานนำจริงงานฮะไม่ตรงตามให้เลยแต่เดียวบ้ากันอยู่ปนีสักเดือนเออผมไม่ได้บ้าพวกคนตนาที่เป็นคนบ้าเดี๋ยวตาเอ้งมันโดนหลักเคยเคยไอ้น้องเบ้าเนี่ยเออไอ้ทุกอย่างเตียงตายในเตียงหรือเนี่ยสักวันคุณจะรู้พี่นุ้ยพี่เท่งว่าผมหรือคุณกันแน่ที่เป็นคนบ้าแต่ตอนนี้คุณดูสิ่งนี้ซะก่อนไปได้ครับนี่คือเสื้อเกราะเมื่อสวมเสื้อเกราะนี้แล้วผมจะกลายเป็นเสือว่าเมื่อร่วมเสื้อเกราะนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นเสือใช่อีกอย่างหนึ่งคุณดูสิครับนี่
ไอ้นี่ไอ้ไรหลังนี่คือลูกดอกกายสิทธิ์ครับก็นี่คือลูกดอกกายสิทธิ์ใช่ร้อยจริงป่ะดอกกายสิทธิ์นี่กับลูกดอกธนาคารนะครับมันพิษกันมากลูกดอกธนาคารเออที่กูติเต้ธนาคารนี้ใจครับติเต้ธนาคารเออติเต้ธนาคารไปกูเบียร์หมาอาเบิ้ลนะมึงไงไปกูเบียร์อาเบิ้ลนะไม่ว่าวัยยังหัวยังหัวมั่งยังหูมั่งเจ้าเนี่ยก็ตามไปเจ้าไปไอ้ยังหูมันยังไงน้อยกูวัยยังไงกระจังจะหูเลยยังไงกระจังแล้วเนี่ยก็ไม่ง่ายเบียร์วัยหมาเบิ้ลบอกก็วัยเบียร์หมาเบิ้ลเออก็วัยเบียร์หมาเบิ้ลเจ้าเนี่ยเบิ้ลนั้นเบอร์นั้นไม่ติดตังค์เออเบอร์นั้นไม่ติดตังค์เออรัวทีนี้มู่วันก็ไม่ติดไปเลี้ยงนั้นกูไปเลี้ยงในบ่อปลามู่วันเอาไปเลี้ยงในบ่อปลาเออเอาไปเลี้ยงในบ่อปลาทีนี้เวลากูย้ายอาหารเนี่ยก็จะได้ให้อาหารจะได้ให้อาหารเออมู่โยกตั้งกลนไอ้กินกินลงมาตึ้งได้มู่ลืดว่าจำได้แล้วไปเล่ยโยกในกลนอ่ะบ้าจริงอะหนูเหลือดีกว่าปะผมจะทดสอบความแม่นยำลูกดอกนี้ให้พวกคุณได้ดูกันตัวเราหาสิ่งที่จะรองรับลูกดอกนี้ไปคุณดูใช่ไหมอะไรบ้างไอ้เด็กนกตัวที่เกี้ยวนกตัวนั้นใช่ไหมกับไอ้เด็กนกที่เกี้ยวของเดียวจนยิ่งเลยโอเคพี่นุ้ยนะผมจะทดสอบประสิทธิภาพของลูกดอกนี้ตั้งตาก็ไว้ดีรับตาตายแล้วยิ่งตาป้าอย่างการจัดการเนี่ยเคยพอตาเนี่ยเคยไอ้กูร้องโอ้ไม่ใจเนี่ยเคยงั้นอะไรใจเฮ้ยผมจะยิงนกตัวนั้นให้คุณได้ดูกันไปแล้วพี่ลุยไปดูที่กับอย่านะมายุ่งกับนกของฉันด้วยเนี่ยอะไรพี่ลุยเราบอกพี่เนี่ยผีที่ไหนเมื่อวานกับเพียงหนังอย่ามายุ่งกับนกของอย่ามายุ่งกับนกของฉันยายก้องวันนี้ผมไม่ได้ปากเพื่อนดีดีนี่เหลือน้อยเพื่อนดีดีมันก็บอกไม่รู้เพื่อนดีดีกูบอกว่ามันกันปื้ยนะเหลือน้อยเพื่อนดีดีมันกันปื้ยกูบอกไม่รู้เองก็ว่าเพื่อนดีดีนี่มันก็ปื้ยมาแล้วว่าเพื่อนดีดีก็ปื้ยเออได้เมียมันเหมือนนักตีมึงเลยตีนี่ก็ป่าแหลนยะเออตีนเป็นนี่เออตีนเป็นที่ไม่ใจเลยนะมันพอมันละกูเลยคนเป็นได้รบตีสิตอนมันป้นติงแล้วพอมันไปก็ยากมึงจากอนาคตทีนี้พอได้ยากเริ่มตั้งแต่นี้ระหว่างต่างไอ้บ้ามึงตกยาบ้ามาพอดีระหว่างทางหาบ้านนู้นตกยาบ้าตำรวจนกลองเบ็กมาตึ้งลมมาตึ้งจัดมาหายพอวันนู้นตกจ้อยหรือเห็นมากองวัดไอ้นู้นตำรวจลักตั้งยาบ้าเสียแม่กลืนกินเสียพอวันนู้นบันดาลตกจ้อยกันยาลูกจีกรงจ้อยปากกลืนเสียตายเลยมึงก็ใจจำนักหน้าจำเรื่องอย่าเพลิดจริงเดี๋ยวว่าเพลิดเพลิดกันเพลิดโผล่น้อยกับโผล่เองเดี๋ยวมันหลบมันคือดังนั้นก็เรื่องนั้นยังเรื่องราวจริงว่าวันจริงแล้วโผล่ก็วุ้นเบียร์ก็เจอง่วงโอ้วุ้นเบียร์เจอง่วงเออวุ้นเบียร์เจอง่วงตั้งใจเบียร์มาจ้ำปันเอาวุ้นไปจ้ำปันไปเองนะต
ซึ่งอันนี้ตามบ้านเราแกมาใกล้บ้านเองมาใกล้บ้านเองมาใกล้แกไปใกล้ไปลักรถนี่ทีนี้ลักรถแต่บอกว่าเราไปลักรถแกบอกว่าเราจังปัตตาลุงเอาไว้ใกล้เอาไว้ใกล้มุ้งซึ่งอันนี้กับเกตว่าเอาไปก้อนเลยตุ้งรอยที่ป้าวันกว่าแกเปียกรอบที่ป้าวันที่มึงว่าแกได้เจ้าคนดำมันเกิดไหนว่ากับลูกน้องแล้วตีนะไม่เราไปไม่มากอ่ะมันนี่มาเลยเรากันมาแล้วเทียบเทียบเก่งตังเป้หนุ่ยนี่กว่าขอโทษนะคะคุณจะอยากจะแซวว่าคุณฆ่านกตัวนี้ทำไมคือผมต้องการอยากทดสอบความแม่นยำของลูกดอกของผมครับคุณต้องการจะทดสอบความแม่นยำลูกดอกของคุณใช่แล้วครับแล้วเป็นไงล่ะลูกดอกของคุณแม่นยำหรือเปล่าก็อย่างที่เธอเห็นน่ะแต่ฉันจะถามอะไรคุณนะว่าลูกดอกของคุณนั้นสีอะไรเนี่ยจ๊ะลูกดอกของผมดอกสีน้ำเงินแต่คุณหนูที่ปลายปีกนกตัวนี้สิคะสีอะไรเอ้าหนุ่ยใช่แล้วลูกดอกของผมดอกสีน้ำเงินนี่เป็นสีขาวได้ยังไงเนี่ยไม่รู้ได้บ้างยังไม่รู้กับกูนะยังกูยืนเล่นน้องเจ้าไม่รู้ไม่กล้วยเจ๊ได้เนี่ยจบปนกันแล้วพอกูจบก็กูเล่นได้ถึงวันเดี๋ยวแม่กูได้แล้วไอ้ดิกูไม่ใจโยบโลกนี่นะบอกมึงไม่ใจโยบโลกกูไม่ใจโยบโลกเดี๋ยวแม่กูได้แล้วไอ้ดิโยบไกลๆแล้วกับใจยาน้องการจึงไม่ใจกับเก๋ๆกังเก๋ใจยาทำตาจะหนาบอกไม่ใจใจยาไอ้เก๋กูเล่นมีใจยาไม่จ่อยร้อยตายกว่าป้าหนุ่มนี่กูได้เมียงามๆไปนี่ป้าไปอำเภออย่างแม่ทำไปจดจันนู่นโอ้ว่าตำเบิ้ลบอกว่าหนูแรงไม่โตเลยกูได้งามงามพอดีแล้วไม่ตำเลยได้งามงามพอดีไม่ตำเลยพุทธไม่ไงตำเลยพุทธมันก็ไม่ตำเลยกูก็ไม่ตำเลยเดี๋ยวเราดีเด็กใครกันกูก็จะแม่งบกจากบ้านมาเอ็นเมียคนก็ดูงามงามเอ็นแม่งลบไปเลยพวกเราในบ้านดำดำวางยาขอโทษนะคะสาริกาน้อยที่ฉันยิงเธอนะฉันต้องการที่จะให้เธอนี่ปลอดภัยจากลูกดอกของผู้ชายคนนั้นนะบัดนี้เธอฉันดึงลูกดอกออกแล้วนะคะตะบินไปเถอะสาริกาน้อยไปให้พ้นจากคนใจหัวใจร้ายสักทีป่อนเร็วกูว่าปากแกงกับลูกเครื่องเลยยังคิดอีตำบาปอยู่เลยอย่าบอกไอ้หน่อยรุ่นมึงรุ่นกูเนี่ยก็ก้าววัดกันไปเลยแค่คนนี้แหละก้าววัดตำบุญตักบาตรยังมั้งปล่อยจัดปล่อยนอกปล่อยปลาวันก่อนกูไปปล่อยเร็วในวัดไอ้ร้อยกูไปปล่อยว้าวป่าวไปปล่อยไปจึงไปปล่อยออกกลางบุญคนแกงอันหวานเลยในนู่นหวานว้าวแหลงจะแม่เจียนมาตุ้นมันเตียวคิดอยู่เหลืองเหลือเบลอแบบนั้นขอโทษนะคะคุณฉันไม่เคยคิดว่าผู้ชายหน้าตาดีอย่างคุณเนี่ยแต่จิตใจคุณสกปรกเหลือเกินไร้ความเมตตากรุณาปราณีต่อสัตว์นอนลูกดอกของคุณอยู่ที่ปลายต้นไม้ต้นนั้นฉันลาก่อนโถเอ้ยพี่นี่จัดการไปลูกดอกให้ผมด้วยรีบตามผมมาจัดการด้วยด้วยไอ้เก๋งมันดุ่มได้กับกูอาโรมั่งว่ากูเป็นดัดดวงได้ใจให้กูฟินได้ต้นไม้ให้เหล่าเก่ากันไอ้เจ๊เออออกติดตามสามเชิญพูดรักทำมาก้องพระจินดาสิเราจะฆ่านกให้ตายเธอพูดว่าไม่ดีตามเทวีมากระตังยังซาเลยออถึงวัดจีองค์จักรี
จีองจักรีมานังไว้เอ็นผู้ชายแปลกแม่ชีก็มาตามเติมพอรุ่มหน่อยแปลกแม่มาจากไหนมาชูตีซะเลยจะทุราอะไรกันสวัสดีครับนะชีอ๋อสวัสดีนะจ๊ะพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มชื่ออะไรมาจากไหนเหรอเนี่ยแผบป้อมเจอหนุ่มกับหนุ่มนั้นผมเหรอหนุ่มเหรอไม่รู้กูแหละลงจ้องอีตายกว่าได้ตามคนค่อยๆงามๆนะเฮ้ยไปเอือกพอได้ตามคนค่อยๆแล้วกูเนี่ยเยอะไม่ใจโชคเลยอันมันก้อนจริงแล้วเก้รถกังตามลั่งครูไปติ๊บโลเลือกครูตึ้งโรงเรียนเดี๋ยวแม่กูปนขวดยางเลยปนขวดยางเออกูไปตึ้งหน้าโรงเรียนตึ๊บรถก็มอดมันจำไว้หลุนเดี๋ยวเดี๋ยวมันจำคือที่นี่รถพุ่มวัดมันไงเดี๋ยวมันว่าปันนี้จะจนรอยอย่างร่มจังรูปรอยอย่างร่มจังร่องรอยกำโปเกตแม่มึงเดินตึ้งไปเจอเด็กเลยบ้าจริงเหรอเนื้อสวัสดีครับแม่ชีสวัสดีจ้าคุณเชื่ออะไรเลยจ้าทำไมหน้าตาเหมือนงวงอันกับมันไม่อยากคุยจบจ้าเลยโอ้เออหน้าตาเหมือนหัวว่ะคนหลังเชื่ออะไรเด็กครับผมเจอติงกับรอยท้ายไอ้ติงลบลุงทงล้านลุงโตไอ้ติงแต่ว่าโป้ก็เป็นเจือจ่ายจีนรอยจีนไม่ใช่ธรรมดาอันเหมือนโป้ไอ้โป้คนจีนก็อยากพื้นแล้วก็จริงคนจีนก็อยากพื้นแล้วผมกลางกบอย่าที่แม่จัดตายแรงไม่โตกูก่อนบ้างรอยได้แล้วไว้กุ้งเทปหนังรถก้อยเอ็นโบเจ้าเจ้าด้วยด้วยเนี่ยแต่นี่ใส่จุดกี่เด้งมั่งกี่นำเงินมั่งก็เนี่ยก็ก้าวไปห้องน้ำเลยนะก้าวไปในห้องน้ำไปตึ้งจักใส่กี่เด้งกี่เกี้ยว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 บ่อยที่พนักงานนั้นเปิดตู้ไปจุ่มวัมพ่อที่กายขี้กามีบ้ากันร้อยได้เก่งกว่าอันพอมึงยังไม่ได้คนพอกูยังไม่ได้คนเหรอพอมึงไม่ธรรมดาพอกูไม่ธรรมดานี่กูก็ได้มาอยู่กับมึงกูบอกเลยว่ากูรับกับไม่เลี้ยงไม่ยังปั่นพื้นได้คือเรามันเป็นปัญหาก้าพอก็ยังไม่เลี้ยงยังไม่ยังไม่นอนอยู่คนเลยนะก็คือไม่เลี้ยงกูนะเนี่ยแม่ก็ว่าพอโตหน้ากูโตหน้าพ่อแม่เลี้ยงรักกูปนูปนีลูกเตงีกินอะไรลูกเตงีอะไรคือรักกูปนูปนีตึ้งวันเด็กเกิดหลังก็พ่อแกนั่งเล่าสมเคยอยู่หน้าเรือนพ่อนั่งเล่าสมเคยอยู่หน้าเรือนเออพ่อนั่งเล่าสมเคยอยู่หน้าเรือนตึ้งแม่เลี้ยงก็ตั้งตั้งกับก้าอยู่ในครัวตาแกเหยียบปูบันเจอมากินข้าวตาบันเจอฮะไอ้เรื่อยกว่าบันเจอเจอบันเจอฮะแล้วบันเจอได้ลูกมันมาลั่งเจอคนเจอได้พี่ก็พอนางรอดชมก็อยู่หน้าบ้านกับกูแม่ยายไปไปกินข้าวกับกูข้าวคนไหนกูพ่อกูข้าวคนไหนกูว่าแม่เลี้ยงแกเลือดมาอีตีโอ้เลยแม่เลี้ยงเลือดมาอีตีเออต้องกูรำเลยพอนางรอดชมก็อยู่แกแก้ข้าวมาเลยว่าไม่กูรำใช่แล้วทีแม่เลี้ยงวันนั้นเล่ตะผีจ้านจนมากินข้าวมาตึ้งมันรำพอถึงนี่พอว่าโอ้กันรำไม่เดินกันแม่ตีไอ้ตายตีไอ้ตายแม่เลี้ยงตีหงตีหงกูจับแม่เลี้ยงตีแล้วกูออกจากบ้านพอมึงจับเราแม่เลี้ยงแล้วมึงออกจากบ้านมาเออโยไม่ได้ไม่ได้โยกันร้อยกันไม่มีความเชื่อถือร้อยจริงกว่าป้าหยามมันกูลูกกูยันตั้งประเทศยันตั้งประเทศไปโอ้ลูกมึงยันตั้งประเทศเออลูกกูยันตั้งประเทศอันนั้นตัวผีเพื่อนนั้นตัวนี้เรียนยากเลยก็ว่าจิแก้งไม้หลบมึงแต่ว่ายังเบียอาบาแต่ว่าลงตุ้นได้เป็นเพื่อนไอ้นี่ยังจริงแล้วมันทำอะไรยังเบียอาบาลงตุ้นเป็นเพื่อนกันมันใช่ยอดโตทับในตู้มาก็กูที่บ้านเลยทีก็ได้ลบไปเป็นเพื่อนโอ้ตั้มเออร้อยใจว่าแล้วพอได้แล้วไอ้ลูกคนไหนคนกลางนั้นไอ้ลูกคนกลางนั้นชื่อปาราดอนได้เจอแล้วก็ไปชื่อปาราดอนเจอปาราดอนนั้น
จอปลาไหลร้อนไม่ตายก็เพื่อไอ้เต็มเจอก้นยังมันเจอได้ตั้งปีผมเจอได้ตั้งปีเออมันเจอได้ตั้งปีคือมันประเดี๋ยวปลาไหลร้อนมันเป็นก้นแรงที่นั้นโอ้ปลาไหลร้อนเป็นก้นแรงที่นั้นเออปลาไหลร้อนเป็นก้นใจแรงที่นั้นจึงมาความแบบไม่ใจยังเคยตรวจกับหน้ามันสวยแบบไม่ตัวประวัติได้ตัวไปจึงตรวจกับกินเบียร์ไหมอัดอัดเลยว่างไปวายลมไม่ประเดี๋ยวลอยได้ตัวแล้วเออได้ตัวแล้วมันตรงไปเงี้ยตึ้งตึ้งได้ตายเพื่อการมันไปชอบฝนล้มในดินซึ่งอันนี้ก็คอยดับเนี่ยจนรูดลงดินซึ่งอันนี้คอยดับตึ้งตึ้งกล้ามตึ้งประดาดอนกูมันดับตึ้ง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 ไม่ใช่ตันร่องตีตึ้งดินโผล่ตายอ่ะบ้าจริงเลยเธอชื่ออะไรเด็กจ๊ะผมชื่อสุริยาครับเดินทางมาจากนครโพพิสารประเทศครับต้องการที่จะติดตามหาเครื่องทรงของผมกลับครับฮะนี่เธอคือสุริยาองค์รัชทายาทของราชาแสงตะโกผนังเจ้าสุจิตราหรือเนี่ยใช่แล้วครับน้าชีคว้าชายสุริยา19ปีแห่งความหลังประชาชนในนครโพพิสารประเทศก็คงคิดว่าเรานี่ตายซะแล้วเราพยายามที่จะลืมทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันสะท้อนกลับจนได้อ้าวนาชีนาชีเราให้ทำไมครับเพราะไม่รู้จักแค่ฝุ่นมันเข้าตาจ้ะเมื่อกี้มันเหมือนหลวงจีนี่ร้องเด้อเด้อเอ้ยเดี๋ยวไม่รู้แกร้องไรหน้าหวากิดขึ้นแกว่งอ๋อมันเปื่อยไรเสียงเออไอ้เตี๋ยวมาบวชนี่งั้นเราบอกแล้วว่าบวชจีเพราะนี่รักอกหักเรารักดีนั่นเออเหมือนกูอยากจะมาทันตอนไปรักษาปั่นเรือตอนไปรักษาก็ก้อนไปรักษากันกันคือจ้ากันแล้วว่าก็จำเรื่องไม่ติดตาเราก็ว่าพวกปั่นนักก็ไม่ห้องพอพวกปั่นนักก็ไม่ห้องเออพวกปั่นนักก็ไม่ห้องกูลุ่มตุ้นลุ่มหมาต้องปั่นนักฝาดการนี้ก็ไปตึ้งกับกูไปยืนกาเต้าเนี่ยก็จำฝาดการเอาอันนั้นรู้มาแต่น้อยมายืนแจกร่างกูไปกับหัวร่องคนต้องปั่นไปเนี่ยเราจ้างไปทำไมไม่อยากเป็นทหารจ้างเหมือนกูเรียนกว่าเงี้ยกว่าป้องพนักกับอ้าปากกูที่หน้าปากแต่จะดีอย่างมือวันพนักปากพนักจริงกับปากได้หมายถึงว่าจะต้องทำไมไม่อยากเป็นทหารว่าผมเป็นรัฐวังโบงครับว่ามันโกงโกงมันเออพ่อหันเอามือลึกกับมันวนวนมองว่ากี้ติดมือเรื่องกี้ติดมือเรื่องเออตั้งแต่นี้ไม่ใจล้างมือนี่ตั้งมาเด็กกูนายหนุ่มทำไมไม่อยากเป็นทหารมองว่าเพื่อว่าป้อมจามัดเลยครับเฮ้ยเป็นทหารร้องปีดีว่ากินกี้ได้เปรตนู้นแล้วเออติดทหารร้องปีมึงว่าลบมาบ้านเมียกับเพื่อนของใจแล้วแต่ว่าคนของเมียกูก็ไม่ใจเคยเฮ้ยพอแต่พอเลยพอห้องเมียกูกูได้จัดการลบไปถึงบ้านก็ไม่ได้ทำตัวกับกูห้องเมียแค่กันเฮ้ยแม่ลำบากเป็นตัวไอ้เป็นไอ้กูเลยเอาก็ได้ไปผีผีน้องน้องพ่อแม่เมียลูกไม่ตื้อเลยนะเออไม่อยากก็ตื้อเลยนี่เด็กเอาได้กับเพื่อนคืออย่างนี้ครับน้าจีที่ผมเดินทางมาสู่สำนักของน้าชีเนี่ยคือผมไล่ตามผู้หญิงคนหนึ่งมาครับเธอไล่ตามผู้หญิงคนหนึ่งมาใช่ครับผู้หญิงคนนั้นเธอผมไปเจอเธอที่กลางป่าครับผมต้องการจะทดสอบความพยายามลูกดอกของผมแต่เธอได้เย่ยิงนกตัวนั้นซะก่อนครับเธอเดินผ่านมาตามนี้ไม่ทราบว่าน้าชีเห็นผู้หญิงคนนั้นบ้างหรือเปล่าสุริยาจ้ะวันนี้ทั้งวันแล้วน้าชีไม่เห็นใครผ่านมาทางนี้เลยอ๋อครับถ้างั้นผมลาก่อนครับน้าชีมาทางนี้ด้วยคุณมาทางนี้หน่อยครับอยู่ด้วยจริงกว่าป้าแม่จริงนี่เออจามึงอะไรเนี่ยคุณออกไปก่อนได้ยินแล้วใช่ไหมแม่จีบอกแล้วว่ามึงออกไปก่อนวอนนั่งร้านกันนั้นคุณหนูนุ้ยครับฉันอยากจะถามว่าผู้ชายคนนี้คือเจ้าควายชายสุริยาจริงหรือเปล่า
ไม่ใหญ่ครับคนคนนี้คือช่วยยายโลกกล้องยายมีมาจากหมู่บ้านขุนจ้ามาที่นี่ครับมันเดินจากออกจากบ้านแล้วก็มันก้าวไปในเมืองมันว่ามันนี่ละมันจำมันกี่เกือบโมงมันลบมาถึงมันเห็นรักมันโอรสเนี่ยก้องไงเองแต่ตามเพลิดมันตอนนี้อย่างนั้นเหรอกับยังไงนี่ไม่ชาววานองจี้ชึกมันเนอะไม่ชาวมาปวดชึกเนี่ยมีคนมาอุปการะยาเดียวอย่างนั้นถ้าว่ายังไม่มีเองเออโอ้ยเองลบไปบอกไปกันนะว่ากูไม่ได้ลบมาเร็วบอกไปกันว่าอ้าวไหวกูรักตัวไหวเจ๊เจ๊เจ๊เออกล่าวกูกันถึงมันเร็วเดี๋ยวคนงามเข้ามาสอบรู้สูตรเรื่องชายหนุ่มมันไม่ดีลูกนะเรื่องของเธอเข้าป่าวันนี้แม่รู้หมดแล้วลูกของแม่ทำดีที่สุดแล้วลูกนะหน้าที่ของเธอต่อไปนี้ก็คืออ่านตำรับตำราอาบน้ำลูกนะกินข้าวกินปลาก็พักผ่อนซะแล้วก็จะได้ตื่นเช้าต่อไปในวันพรุ่งนี้ทำบุญตักบาตรไปจ้าลูกนะของแม่ไปพักผ่อนใช่เถิดงั้นหนูขออนุญาตก่อนนะจ๊ะแม่จ้าลูกจุดก้าวความหนักงานก็รอประกันแต่เติมแสงกระแสจิตตีนางคิดควักไปยังกระจิตไม่ได้ยังกายกระพัวในแล้วจะตั้งใหญ่เลยค่ะWe'll be right back.
เล่นก็ได้นำฟ้าชายพญาเข้าสู่นครแก้วโกศลประเทศก็ได้ทำความรู้จักกับพระธิดาสาวของพระองค์ก็คือเจ้าฟ้าหญิงจันเพ็ญในเช้าวันนี้พี่น้องครับฟ้าชายสุริยาพร้อมด้วยยอดทองสีแก้วทองโกได้ขึ้นมาพระองค์ราชาตรงนี้จะมีเรื่องอะไรขึ้นกับพี่น้องตามนิยายต่อมามอบทานีขอสนง่ายเธอได้เป็นยังในชาติอีกฉันเป็นพระธิดายอดชาครันจะจัดการและพี่แจ้งให้เธอเป็นเอกองเมื่อพ่อแม่แก่กายอยากจะได้พึงจำให้ชายเบาอยู่ปกป้องเบาหน้าครองวังมองพ่อแม่ส่งชีวิตลงปิดลงมีเธอสืบเส้นที่วงต้องพงพันอพอกับแม่แสนโชคพ่อกับแม่แสนโชคอยากจะมอบธิดาให้เธอได้เป็นไงในชาติแรกคือหลังจากที่เธอได้ช่วยพ่อได้ปลอดภัยจากมือร้ายของนางยักษ์พ่อเองก็ได้นำพาเธอเข้าสู่นครแก้วโกศลประเทศทีนี้เธอก็ได้มีความชอบพอต่อลูกสาวของพ่อก็คือพระธิดาจันเพ็ญนะใช่แล้วนะสุริยาแม่แล้วว่าเธอกับจันเพ็ญลูกของแม่นี้มีความเหมาะสมมีความในเมื่อเธอชอบพอกันแล้วก็แต่งงานที่นั่นลูกสุริยาก็เดินกราบถวายบังคมเด็ดพ่อเด็ดแม่แล้วก็พระธิดาจันเพ็ญพระเจ้าค่ะแต่งงานกับลูกของพ่อนะสุริยาคืออย่างนี้พระเจ้าค่ะเด็ดพ่อกล้ากับหม่อมยังไม่พร้อมอยู่ค่ะอีย่าแล้วไม่พร้อมด้วยหรอกลูกอีได้เมียอยู่ไอ้อุ้งเอออันตาไม่พร้อมกันต้องต่อเต้นอื้อต้องต่อเต้นไอ้เก๋เหมือนคนไปได้ยุ่งมันเก๋ก็เออจ้าจูเออหลังจ้าจูนี่แม่นางไอ้ต้องกว่าป่ะนั้นมันก้มจริงแล้วไปในลาดไปรังเข้าเก่งไปตึงตามแบบแม่ข้าเข้าเก่งจันต่อไปแม่ข้าว่าเข้าเก่งจันยี่สิบไอ้ต้องว่าข้าเราแต่ถ้าข้าเราสิบบาทแต่เคยต้มน้วยห้าบาทถึงไอ้ต้องก็ตามว่าถ้าเคยตีข้ามองต่อไปมันเล่นไม่คือแต่ว่าโดพวกมันกวางอยู่กันโดพวกมันหลับตาคมเข้ามาตึ้งจูเอ้ยมวยตาเด้เล่นกันไม่จะประเตว่าครูต้องเคยใช้ปกไปเลยนะว่าอีไปกินข้าวที่ร้านนั้นนะแต่ว่าครูคงเคยไปเองมันก็จะเล่นเบลอๆเคยผีข้าวนองว่ะเออนี่ไงกายกองครูคือตอนนี้ข้ากับผมยังไม่พร้อมที่จะแต่งงานไปทำไมไม่พร้อมนะจ๊ะสุริยาทำไมพี่ไม่พร้อมนะจ๊ะพี่สุริยาคืออย่างนี้พระเจ้าค่ะเด็ดพ่อแล้วก็เด็ดแม่ข้ากับผมจะต้องไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแถบแถวตำบลชนบทก่อนเพราะว่าตอนนี้พี่น้องประชาชนก็ประสบความทุกข์ยากเราจะมีความสุขบนความทุกข์ของประชาชนมันไม่ได้เป็นอันว่าเอารัดเอาเปรียบก่อนแต่งงานข้ากับผมอยากจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เขามีความสุขสักก่อนเก่งจริงๆเลยพ่อพระทีนี้ในการที่เธอเดินทางไปช่วยแล้วนี่เธอต้องการอะไรบ้างก็อยากจะทูลขอเงินจากพ
พระองค์พระเจ้าค่ะเธอต้องการเท่าไหร่ก็แล้วแต่พระองค์ทรงจะโปรดเกล้าเอาไปเลยสุริยานี่เงิน10ล้านบาทมันจะมากเกินไปหรือเปล่าไม่มากหรอกสำหรับเรานำเงินนี้ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะแล้วก็รีบกลับมาแต่งงานพ่อกับแม่รออยู่แล้วก็พระธิดาจันเป็นก็รออยู่นะสุริยาดังนั้นกล่าวกลับขอความคุ้มลาเพื่อการโชคดีตายใจไปเร็วตายเบี้ยวไปเร็วเดี๋ยวว่าไม่เบ่งให้ลูกงงเลยไอ้ยะถึงอย่างนี้ก็ผมก็ไปแล้วเด็กตาองก็ไปสินายโถแต่ว่าเนี่ยในการเดินทางผมก็เบียร์ติดตาจะคิดกันเพราะว่าผมมาไม่เบียร์เร็วนายโถต้องการเงินครับและจะเอาเท่าไรกันเหลือเด็กตาองส่งจากโบราณมาการุณาเงินองค์ประดับถุง 5,000 บาทก็สะเต้ยไปแล้วกันมองพอทำไมอีกแต่ว่าตัวไอ้ส้มตัวนี้มันมีโอกาสแต่ว่ามันไม่หายโอ้นายยอดทองแล้วก็นายสีแก้วต้องการด้วยแต่ไม่กล้าทำได้ไหมฮะแล้วมีความปอกว่าผมมากระดานเดี๋ยวผมหัวไปจะตั้งปันตัวเองเอาไปแบ่งให้เพื่อนด้วยนะครับเอาไปนี่1,000บาท5,000นี้ของนายยอดทองแล้วก็5,000นี้ของนายสีแก้วครับถ้าเป็นแบบนั้นได้เพื่อนนะเดี๋ยวเลยแบ่งไปแล้วกูว่าไอ้โต้ตรงนั้นไปมั่งเร็วกูว่ากันตรงได้ไปมั่งเร็วไม่มาคนหน่อยได้ประธานกลางบ่มครับก็ว่าเป็นกลุ่มลาบเลยโชคดีนะนายยอดทองโชคดีนะขนาดยอดทองโชคดีนะขนาดยอดทองเลยไอ้โต้มันก้มเลยตายตั้งห้าปันของก็มาเป็นก็เรื่องนี้ว่าก็เรื่องอย่างการเดินทางอย่างสุราบ้อมพร้อมโชคดีนายยอดทองโชคดีนะครับนายยอดทองโชคดีนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ให้เด็กโชคดีเดี๋ยวพูดกันคือกว้านป้าจักไปเลยนี่อะไรก็ว่ากว้านป้าจักไปเลยกว้านป้าจักกลางกระม่อมสุราแล้วจะทูลลากี่ครั้งหรอคือแบบกระม่อมกว้านป้าจักอะไรนะคือควานภาษาควานภาษาอะไรไม่รู้อย่างไรพูดมาแบบนี้คือกระม่อมตุนก็เงินในการเดินทางทางนี้อ๋อเงินของนายสีแก้วแล้วก็นายยอดทองเราฝากไว้กับนายโถแล้วด้วยว่าเพื่อเบียร์ก็ต้องคนม่อมพอว่าไอ้ตู้ไปเรียกชื่อไอ้ตู้เล่นตู้ไหนเพราะฉะนั้นกูกับมึงต้องคนจัดการเดี๋ยวดิปล่อยมัดไอ้ตู้เนี่ยปล่อยมัดไอ้ตู้เฮ้ยตัวเดียวกูมันเล่นหรือมึงกูลาวเรื่องไงก็ติดกูหลวงหลวงวันตีนั่นแน่ก็ว่ากูไปตู้มันจะเจ้าหลวงหลวงวันตีนั่นกูลาวลาแก้วกูมาบัตรีเฮ้ยนั่งวันตีนั่นไงก็ต้องไปแก้วไม่ก็ใจไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วผมทุลาแล้วจะทุลาไปก็หวานโรเลวโรเลวหวากว่าเพื่อนแต่แม่ไม่ใจเจ้าเมืองกูด่วนจบต้องคอยขอของขอขอมาเล่าไปนั่งบายบายทางซ่อมองประหลาดเจ้าพระอาทิตย์นะครับมาประทับแต่งทองทองอังมงได้เงินจากพระกายมาในหน้าตรงจากเวียงวงลูกาแ
ได้รับเงินพระราชทานจากองค์ราชารามิพระนางเจ้าพิมพดีและก็พระธิดาจันเพ็ญก็ได้นำเงินนี้ไปช่วยเหลือแม่ของพ่อพุทธยายมีที่หมู่บ้านทุ่งสามัคคีพี่น้องครับหลังจากที่ช่วยเหลือแล้วพี่น้องครับเดินทางไปสู่สำนักของแม่ชีเทพเลขาแม่ชีเทพเลขาก็ได้บอกว่าเจ้าฝ้ายชายสุริยาได้ผ่านมาทางนี้ไม่กี่วันก็ได้เดินทางไปที่ต้องการเรื่องโสดาเจ้าฝ้ายชายแม่ชีเทพเลขาได้ให้คำสั่งแสงสุนไหวแสงสุนนี้เดินทางเข้าสู่พระตำหนักของเจ้าฝ้ายชายสุริยาเพื่อต้องการจะให้แสงสุนนี้ไปขโมยพระบรมฉายาลักษณ์ของพระเจ้าฝ้ายชายสุริยาดึกแล้วคืนนี้พี่น้องครับแสงสุนจะมาถึงพระตำหนักของเจ้าฝ้ายชายเหตุการณ์จะเกิดขึ้นคืนนี้ต่อไปพี่น้องติดตามนิยายต่อไปThank you.
แล้วจะนำผู้หญิงคนนี้มาทำไมเนี่ยเดี๋ยวข้าจะคุยเล่าให้ฟังเร็วแล้วไปนำตัวหล่นมาที่นี่หล่นมีความผิดอะไรแม่ข้าเรือกระมังขอดีใช่ไหมในขณะที่ข้ากระมังกำลังดูแลความปลอดภัยอยู่บริเวณพระตำหนักของเจ้าฟ้าชายผู้หญิงคนนี้เจอได้เล็ดรอดเข้าสู่พระตำหนักของเจ้าฟ้าชายเธอขโมยพระบรมฉายาลักษณ์ของเจ้าฟ้าชายเปล่าครับฮะเธอขโมยพระบรมฉายาลักษณ์ของเจ้าฟ้าชายสุริยาได้เจ้าครับแล้วตัวไปทำอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันอันปล่อยตัวหล่นมาตรงนี้ก่อนไปที่แม่หนูเข้าเร็วดีนะคืนน่ะหนูกราบเจ้าค่ะเออสวัสดีนะจ๊ะเธอชื่ออะไรเด้อเนี่ยหนูชื่อแสงศูนย์จ้ะเธอชื่อแสงศูนย์จ้ะดูสิคะทุนกระหม่อมผู้หญิงคนนี้หน้าตาน่ารักดีออกแล้วแสงศูนย์เธอเป็นใครมาจากไหนเนี่ยเธอเป็นมีพ่อมีแม่หรือเปล่าแม่บอกว่าพ่อหนูตายซะแล้วหนูมีแต่แม่จ้ะเธอมีแต่แม่จ้ะแล้วแม่เธอนี่ชื่ออะไรแม่บอกว่าอย่าบอกจ้ะว่าแม่นี่ชื่ออะไรเป็นใครโหแม่เธอก็ยังเป็นคนสำคัญมากสิท่าถึงแม่คนอื่นได้ทราบชื่อแล้วเธอขโมยพระบรมฉายาลักษณ์ของเจ้าฟ้าชายเธอต้องการขโมยไปทำอะไรหนูไม่ทราบแม่เป็นคนสั่งอะไรอะไรก็บอกไม่ทราบไม่ทราบได้อย่างเดียวบอกเป็นคำเดียวคือคำว่าไม่ทราบอย่างนั้นเหรอฮะอย่าพี่กระทุนกระมงสงสารเด็กคนนั้นน่ะเจ้าหน้าที่และเจ้ากันพาผู้หญิงคนนี้ไปขังไว้ก่อนให้เวลาแค่เพียง7วันถ้าภายใน7วันนี้หล่นไม่ให้คำตอบกับเราจะจัดการถึงขั้นเด็ดขาดคือประหารชีวิตฮะภายใน7วันนี้ถ้าหนูไม่ให้คำตอบตามความจริงจะถูกจัดการถึงขั้นเด็ดขาดแม่หนูต้องโดนประหารชีวิตจะแล้วพระกระแสรับสั่งของราชาแสงอาทิตย์ว่าภายในเจ็ดวันนี้ถ้าหล่อนไม่คำตอบตามความเป็นจริงจะถูกจัดการถึงขั้นเด็ดขาดคือประหารชีวิตแต่พระองค์หาทรงทราบไหมครับพี่น้องครับว่าผู้หญิงที่เป็นลมพับต่อหน้าพระองค์นั้นแต่ที่จริงแล้วหล่อนคือธิดาสาวของพระองค์แรกเริ่มเดิมทีพี่น้องครับผมให้คำตอบกับท่านผู้ชมอย่างไม่ได้ตอนนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วพี่น้องครับพี่น้องครับคืนนี้ก็ฝากผลงานไว้เพียงเท่านี้นะครับปิดปากประการใด
วาจาหนึ่งวาจาได้ไม่สุภาพหลวงเจ้าเองต้องก็กราบอภัยนะครับสำหรับคืนนี้พี่น้องกลับต้องก็ขอบคุณตัวกำลังใจนะครับเป็นนั่งตั้งแต่จนตั้งแต่เริ่มการแสดงจนจบนะครับโอกาสหน้าก็ขอบคุณแม่กับสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับเอาเคยแล้วพอจะถูกเดินเล่น